ส่งแคปชั่นมาริยาถึงพิธาภาวนาสว.โหวตเจอแซวให้หยุดเลยเชียร์ร่วมงานก้าวไกลเชียร์อยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยมาจาก MU ไปอีกมาริยาขอบคุณพิธาภาวนาสว.โหวตให้เจอแซวให้หยุดเลยเชียร์ร่วมงานก้าวไกลวันที่17พฤษภาคม66มาริยาภูลเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017โพสต์ภาพกับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณที่สู้เพื่อคนไทยนำความหวังมาให้ขอให้การเดินทางครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ดีที่สุดประชาธิปไตยกำลังจะมาและยังได้ช่วยภาวนาให้สว.โหวตให้พิธาด้วยว่า Thank you and your team for fighting with and for Thai people Thank you for bringing us hope and thank you for supporting SOS Earth when we were just starting out All the best on this journey Democracy is coming to life PS praying that the Samachik Wuthi Sabha will truly vote with and for the people to a bright future for us allSmell Slay Orange Thank you at for Maria Puller Love for the photo na K double A ขณะที่มีคนคอมเมนต์อยากเห็นมาริยาได้ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพื่อทำงานเพื่อสังคมมาริยาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลสตูลเขตหนึ่งไปเลยขณะที่หลายคนมาเชียร์จับจิ้นก็มีคนเข้ามาปรามว่าคนไทยบางคนลืมมารยาทเหรอคะถึงคอมเมนต์จับจิ้นคนอื่นกันไปทั่วเขาไม่ได้มาขายความฟินไหมคะเขามาพัฒนาสังคมประเทศเป็นต้นด้านโซเชียลเพจแตนอินไซเออร์ก็มีการโพสต์แซวหยุดค่ะมาริยาเรื่องนี้เราจะไม่ยอมหยุดค่ะทีมพิธาของฉันโดยมีคอมเมนต์แซวบ้างก็บอกมาริยาไปต่อแถวเลยบ้างก็เชียร์ว่าเอ้าโสดทั้งคู่นะอยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยมาจาก MU เป็นต้นพวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจลูกสาวนั่งเฝ้ารอพ่อทุกวันลูกสาวเข้มแข็งมากเคียงข้างเฝ้ารอพ่อทุกวันด้วยความรักพ่อพวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจวันที่18พฤษภาคม66คิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์ภาพล่าสุดสามีที่โรงพยาบาลหลังเอสวูบล้มกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เกือบ10วันแล้วอาการยังวิกฤตแพทย์ให้ดูอาการวันต่อวันภรรยาและครอบครัวยังภาวนาอย่างมีความหวังโดยคิตตี้เผยโมเมนต์สะเทือนใจแฟนคลับเป็นภาพน้องวาเลนติน่าลูกสาวนั่งเฝ้าคุณพ่อพร้อมแคปชั่นเผยลูกสาวรออยู่เคียงข้างพ่อทุกวันวาเลนติน่ารักพ่อมากและเข้มแข็งมากกว่า Waiting by your side every day for you to get betterNo matter how exhausted and tired and sometimes even bored we are, Valentina love her papa so much and is so strong to endure it. We love you so much. โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมทั้งร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเอสกลับมาแข็งแรงกลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นโดยเร็วขนไก่ไทยเชือดอินโดคว้าชัย3เกมรวดรั้งแชมป์กลุ่มสุธีรมานครับทัพแบดมินตันไทยเชือดอินโดนีเซีย 3-2 คู่ในเกมสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ในศึกแบดมินตันทีผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับที่เมืองซูโจประเทศจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยซึ่งเอาชนะเยอรมนีมา 4-1 และเอาชนะแคนาดาไป 4-1 ลงสนามพบอินโดนีเซียที่ชนะมา2เกมเช่นกันคู่แรกคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอาชนะเดยานเฟอร์ดินานยากลอเลียเอมมานูเอลวิจจาจา 2-0 เกม 21-19
21-7 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิตสารเอาชนะโจนาธานคริสตี้ 2-1 เกม 12-21 21-12 22-20ก่อนที่หญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงจะออกมาปิดเกมเอาชนะปูตรีกุสุมาวาดานี 2-1 เกม 15-21 21-14 21-17 ส่งให้ไทยเอาชนะ3เกมรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B แน่นอนแล้วโดยอีก2คู่ชายคู่สุภัพจอมเกาะและกิตตินุพงษ์เกเตรนพ่ายให้กับฟาจาอัลเฟียนและมูฮัมหมัดเรียนอาเดียนโทคู่ชายอันดับ1ของโลก0-2 เซต 1-1 2-1 1-9 2-1 และหญิงคู่รวินดาประจงใจและจงกลพันธ์กิติธรากุลพ่ายให้กับอภิญานีรหายุและสิติฟาเดียซินวารามาดันติคู่หญิงอันดับ5ของโลก 1-2 เซต 17-21 21-19 13-21 ส่งผลให้ทีมไทยชนะ 3-2 เข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มไปพบกับอันดับ2จากกลุ่ม A, C หรือ D ซึ่งผลการจับฉลากในการประกบทีมรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปAIA นำทีมสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ AIA ประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015-16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และ King Powerซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของ2ทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนๆชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นฮิวเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบ Exclusive ชิดติดขอบสนามติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIA Thailand